สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกสตาร์แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ MOC ชั้น12เพิ่มเติมคือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนทีมการเซเล็กน้อยนะครับและขออนุญาตย้ำก่อนนะว่าทีมปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยของยังไม่ได้ฟูลออปชันทั้งตัวของเรริกเรื่องของสกิลต่างๆแต่ก็พยายามที่แบบพามาลงก่อนละกันว่าแบบเอ้ยในส่วนของMOC 12เนี่ยคือเราก็ทำไปแล้วรอบนึงแหละที่เป็นในส่วนของทีมดอทเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนทีมด้วยแล้วมีตัวละครใหม่อย่างเจชิลป่ะอ่านชื่อไม่ค่อยถูกสักทีเนาะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวจะพาตัวละครใหม่ตัวเนี้ยมาลงด้วยซึ่งเรายังไม่เคยเล่นทีมของอาร์เคลอนละกันเพราะว่าทีมเนี่ยของก็ยังไม่ครบปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้ครบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆเลยคือเดี๋ยวเราจะพาทีมอาร์เคลอนเนี่ยมาเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็ทีมซูเปอร์เบรกอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เราลง MOC ชั้น12เนี่ยเราผ่านมาไงบ้างคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าของมันยังไม่ครบมันเลยทำให้แบบใช้เวลาในการผ่านค่อนข้างนานนิดนึงHit!
เรามาเริ่มต้นในส่วนของทีมแรกก่อนนะครับคือทีมอาร์คิลอนนะครับผมก็อันนี้จะเป็นสแตทภาพรวมของเธอประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูกันไวๆว่าสแตทภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนไลค์โคนก็ใช้เป็นไลค์โคนประจำตัวส่วนสกิลนี่คืออัพสกิลไปหมดเรียบร้อยนิลิกให้ดูกันไวๆนะครับว่าสแตทภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่บอกแหละของยังไม่ได้ full option สักเท่าไหร่และอิดรอนเป็น E0 ตัวละครต่อมาคือเจียชูนั่นเองนะครับตัวละครใหม่สดๆร้อนๆซึ่งของก็ยังไม่ได้ full option สักเท่าไหร่มาดูกันว่าสแตทภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและไลท์โคดก็ใช้เป็นไลท์โคดประจำตัวส่วนสกิลอันนี้อย่างที่บอกแหละเงินก็ไม่มีแล้วก็กำลังฟาร์มของอยู่ก็เลยอัพเท่าที่ยังพอไหวอยู่นะครับส่วนลิลิกก็จะใช้เป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับส่วนเอเดลันจะเป็น E0 ถ้าทุกคนคิดว่าเจอชิลของเราของไม่ครบแล้วเพอร่าเนี่ยของไม่ครบมากกว่าแต่ว่ามันพอที่จะสามารถเอามาลุยได้นะครับทีนี้สแตทภาพรวมของเธอจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนไลท์โคนก็ใช้เป็นไลท์โคนของรูก้าสกิลอย่างที่บอกแหละก็คือยังอัพได้ประมาณเท่านี้อยู่ยังไม่ได้แบบมีตังค์แล้วก็กำลังฟาร์มของอยู่ส่วนลิลิคก็คือใช้ประทังชีวิตไปก่อนละกันนะเพราะว่ากว่าจะฟาร์มได้แต่ละอันเนี่ยก็ยากเย็นเหลือเกินนะครับก็ถือว่าประทังชีวิตไปยาวๆนิดนึงส่วนเอเดลอนก็ยังเป็น EC อยู่ตัวสุดท้ายของทีมที่1คืออเวนเจอรีนนะครับคนนี้เราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับสแตทภาพรวมของอเวนเจอรีนจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนไลท์โคนก็ใช้ไลท์โคนของเจอพาร์ทชั่วคราวไปก่อนละกันส่วนสกิลก็คืออัพไปครบหมดเรียบร้อยเลเล็กก็คือใช้เลเล็กเซตสายดิเฟนซ์เป็นประมาณนี้นะครับส่วนกลุ่มดาวเอเดลอนกลุ่มดาวใหม่แล้วนึงเรียกว่าเอเดลอนเป็น E0 นะครับกลุ่มดาวนี่คือติดจากเกนชินอิมแพคนี่แหละมาในส่วนของทีมที่2ทีมไฟฟ้าซูเปอร์เบรกกันบ้างเริ่มต้นจากไฟฟ้าก่อนนะครับสแตทภาพรวมของเธอจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนไลคอนก็ใช้เป็นไลคอนประจำตัวสกิลอัพหมดเรียบร้อยลิลิคก็คือใช้เป็นเซตนี้นะครับให้ดูสแตทภาพรวมกันไวๆสักนิดนึงส่วนเอเดลอนนั้นจะเป็น E0 มาถึงสายตัวละครหลักของเราที่เป็นสายจินตภาพนะครับอันนี้ให้ดูสแตทภาพรวมเป็นประมาณนี้ส่วนไลท์โคนใช้เป็นไลท์โคนของคุณแม่ของบอนย่านะครับลืมชื่อคุณแม่เฉยเลยและอันนี้คือสกิลอัพครบไปหมดเรียบร้อยแล้วส่วนลิลิคก็คือใช้เป็นเซตนี้อยู่นะครับส่วนเอเดลอนนั้นจะเป็น E6 เป็นที่เรียบร้อยมาต่อมานะครับในส่วนของคนนี้ก็คือรวนเหมินเองรวนเหมยก็ให้ดูกันไวๆสักนิดนึงเพราะว่ารวนเหมยเองยังฟาร์มของไม่ครบอันนี้ก็จะเป็น LC ประจำตัวของเธอนะครับอันนี้สกิลอัพครบหมดแล้วลิลิกจริงๆอะคือมันต้องเปลี่ยนแต่ก็อย่างที่บอกแหละโอ้โหฟาร์มยังหนักมากเลยยังไม่ได้ของที่ต้องการสักเท่าไหร่ก็ใช้เซตนี้ประทังชีวิตไปก่อนละกันเอเดรอนจะเป็น E0 มาคนสุดท้ายคนนี้แหละที่เรียกได้ว่าประทังชีวิตขั้นสุดมากๆคือกาลาเกอร์นั่นเองซึ่งสแตทภาพรวมของกาลาเกอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ให้ดูกันไวๆส่วนไลท์โคนก็จะเป็นไลท์โคนของตัวกาลาเกอร์เลยสกิลก็คืออัพครบหมดเรียบร้อยแล้วส่วนลิลิคนั้นก็คืออันนี้ใส่เท่าที่มันพอจะปะทางชีวิตได้อยู่เพราะว่าการฟาร์มลิลิคนั้นก็คือฟาร์มอย่างนานคิดว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งอ่ะคิดว่าน่าจะได้ครบนะครับแล้วกลุ่มดาวก็จะเป็นในส่วนของ E6 นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการลง MOC ชั้น12ซึ่งรอบนี้เนี่ยเราขอสวิสเป็นทีมที่เป็นของอาร์คิลอนที่มีเจชิลที่เข้ามาเสริมทัพอีกตัวละครหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าก็ซัพพอร์ตกับทีมอาร์คิลอนได้อย่างดีมากๆแต่ทีนี้ถ้าจะต้องเล่นทีมดอทยังไงอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องขอศึกษาอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกแหละในคลิปเนี้ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของอย่ายึดในคลิปนี้เป็นหลักนะเพราะว่าเราก็พยายามที่แบบเหมือนลกเอาพอผ่านก่อนแต่เดี๋ยวขออนุญาตแบบไปฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนละกันเชื่อว่าเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยน่าจะของครบแล้วก็น่าจะลงได้แบบฟูลสตรีมมากขึ้นนะครับแต่ย้ำอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินหรือว่าเกมคองไคซาเร็วเนาะเวลาลงอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าฝึกฝนแล้วก็จัดทีมศึกษามันบ่อยๆเชื่อว่ายังไงทุกคนก็สามารถได้ดาวเต็มได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ